กลับมาสู่รายการเจาะใจช่วงของคอลัมนิสต์ครับวันนี้เป็นคุณปอนยาคอปเซนและโหน่งวงธนงชัยนรงสิงห์ครับสวัสดีค่ะอะไรลีดเก่าลีดเก่าดวงเท้าสามสี่เสียงเขาดีมากเคยเป็นลีดเหรอไม่เคยค่ะอยากเป็นลีดหน้าแบบนี้จะเคยเป็นเหรอพี่ดูเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ไม่ได้ไม่เคยมีใครชมว่าสวยเลยไม่เคยเลยฝรั่งคนนั้นที่นั่งอยู่ในห้องไม่ชมเลยใครก็ไงมีฝรั่งคนนึงฝรั่งคนนึงนั่งใส่หูฟังอยู่ในห้องเป็นใครอะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เขานั่งเงี้ยล่ะผมเดาว่าเขานำสกุลยาคอปเซนเขาไม่เคยชมหนูว่าสวยเลยแล้วไม่ชมเหรอพูดแต่ว่าสวยมากนั่นแหละเขาชมว่าสวยอ้าวเหรอพูดไม่ชัดเขาพูดไม่ชัดอ้าววันนี้ปอนเป็นเจ้าของเรื่องค่ะวันนี้ปอนจะมาพูดถึงเรื่องของที่เราต้องกินต้องใช้ทุกวันต้องสัมผัสกับมันทุกวันเฮ้ยคืออะไรครับเนี่ยอะไรวะประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดิษฐ์แล้วเรารู้จักมันน้อยมากจริงไหมฮะหอยทากหอยทากสิ่งนั้นคือน้ำพี่ดูเฮ้ยเฮ้ยเล่นใหญ่เก่งเล่นนักขนาดนั้นนะค่ะแล้วจะมาคุยเรื่องน้ำเรื่องน้ำซึ่งเราเนี่ยรู้จักน้ำน้อยมากเรียนจบมหาลัยมามีใครรู้อะไรเกี่ยวกับน้ำบ้างคะดื่มไว้กินไว้ใช้ดื่มกินใช้2 H2O มีไฮโดรเจน2มีออกซิเจน1ค่ะเก่งค่ะโชว์เด็กวิทย์เลยนะโชว์เด็กวิทย์เลยนะสายวิทย์สายวิทย์สายวิทย์เลยฮะ3ไม่ดื่มแล้วตายขาดน้ำคือตายเรารู้แค่นี้จริงๆการรู้จักน้ำซึ่งเราต้องกินเข้าไปในร่างกายอ่ะอาบน้ำก็ซึมเข้าร่างดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาดูแง่มุมอื่นเกี่ยวกับน้ำที่โรงเรียนไม่ได้สอนเฮ้ยน่าสนใจมากแต่ว่าวิทยาศาสตร์วันนี้มันก้าวไปไกลมากแล้วค่ะมันทำให้เราเห็นน้ำในแง่มุมอื่นทุกท่านเคยสังเกตปะเวลาเพื่อนเนี่ยพรมน้ำใส่อ่ะเราทำไงคะเราก็เอ้ยหนีใช่ไหมคะร้อนร้อนบางทีร้อนร้อนแต่ลองคิดดูสิคะว่าทำไมเวลาพระพรมน้ำมนต์ก็เราตั้งใจไปรับนี่อันนั้นน่ะปรีและปรีลองอีกสักข้อเคยสังเกตไหมทำไมแกงจืดเต้าหู้หมูสับที่แม่เราทำอ่ะอร่อยกว่าที่อื่นจริงด้วยเออจริงจริงจริงช่วงคอลัมน์นี้แต่ว่าพาแกแสดงคุณง้อพูดเจ๊เกียร์โหน่งอ่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรเฉลยดิคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรมน้ำพระพรมน้ำมนต์แกงจืดของแม่เนี่ยมันก็แปลกประหลาดค่ะที่หลังจากที่ปอนได้ศึกษามา1อาทิตย์กว่าวันนี้นักวิทยาศาสตร์ในแลบมีภาพมาให้เราดูปอนพาทุกคนไปดูค่ะชอบสีหน้ามากเลยพี่หนูสีหน้าจริงจังมากเต็มที่อ่ะคิ้วคุณโก่งจนจะหักอยู่แล้วเมื่อกี้ปอนพาทุกคนค่ะไปแบบเมื่อกี้เอาหน้าแบบทุกคนปอนพาไปดูหนังสือที่เป็น New York Times Bestseller เลยซึ่งเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า The Hidden Messages From Water นะคะ From the Water คือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือของดร.มาซารุ อิโมโตะดังมากตั้งแต่เขียนมาขายดีทั่วโลกนะคะทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยน้ำมันเป็นมากกว่าอะไรที่ไหลๆไม่รู้อีหนูอีนี่ลองมาดูกันครั้งแรกเลยพาไปดูน้ำจากประปาในแต่ละเมืองค่ะครับทีมนักวิจัยเนี่ยนะคะเขาเอาน้ำเนี่ยไปทำให้เป็นสะเก็ดเป็นคริสตัลที่จุดเยือกแข็งแล้วหลังจากนั้นก็ถ่ายภาพผ่านกล้องออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าน้ำประปาด้านซ้ายมือจากลอสแอนเจลิสค่ะไม่เป็นรูปเป็นร่างเดนเวอร์เฮ้ยมีแบบเหมือนสะเก็ดคริสตัลเล็กๆนะคะนิวยอร์กเนี่ยเป็นรูปเลยขึ้นเป็นภาพเป็นคริสตัลขึ้นมาดัลลัสไม่เป็นรูปเป็นร่างเลย อันนี้คือน้ำจากแต่ละที่ทุกคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแปลกตรงไหนเอางั้นเอางี้มาดูน้ำที่เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะจะพาไปดูที่ทะเลสาบของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีชื่อว่าฟูจิวาระเมื่อปี1997นะคะเราจะเห็นได้ว่าด้านนี้เนี่ยที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะคะเป็นน้ำในบ่อที่มันเริ่มที่จะสกปรกแล้วเน่าเสียแล้วนะคะเขาก็ไปเชิญนี่ค่ะด้านขวาที่เห็นใส่ชุดเสื้อคลุมเนี่ยคือสาธุคุณคาโตะส่วนขวามือคือดร.อิโมโตะนั่นเองที่เป็นคนเขียนหนังสือนะคะสาธุคุณคาโตะเนี่ยไปที่บ่อน้ำแห่งนี้สวดมนต์อธิษฐานดร.อิโมโตะเนี่ยเขาก็เก็บตัวอย่างน้ำก่อนและหลังการสวดมนต์อธิษฐานดูความแตกต่างก่อนสวดมนต์คือเละไม่เป็นรูปเป็นร่างเอ้าทำไมพอสวดมนต์อธิษฐานน้ำกลายเป็นคริสตัลที่สวยมากจากบ่อเดียวกันเพราะอะไรนักวิทยาศาสตร์กำลังจะบอกว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยมีผล
ต่อน้ำต่อโมเลกุลของน้ำต่อโมเลกุลของน้ำโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะหลังจากนั้นนะครับอีกประมาณ4ปีนะคะก็มีชาวบ้านไปทำคล้ายๆกันเนี่ยที่ทะเลสาบที่มีชื่อว่าบีวะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะอีกปี1999ชาวบ้าน340คนรวมตัวกันแล้วก็คือทะเลสาบอันนั้นมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วชาวบ้านรวมตัวกันแล้วไปอธิษฐานพออธิษฐานจิตปุ๊บหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นออกมาเขียนเลยอีก1อาทิตย์น้ำหายเหม็นเลยเฮ้ยดังนั้นมันหมายความว่ามนุษย์เราอ่ะมีผลต่อน้ำจริงๆถ้าเราคิดดีส่งกระแสดีส่งคลื่นดีไปน้ำสามารถรับรู้ได้แล้วเขาผกผันตามเราจริงๆเปลี่ยนแปลงตามเราจริงๆอ่ะอันนี้เป็นการทดลองที่ควบคุมไม่ได้เพราะอยู่ข้างนอกดังนั้นพาเขาแลบเลยค่ะทีมนักวิจัยเนี่ยเปิดเพลงให้น้ำฟังอ่ะทีนี้นี่ค่ะสวยงามเปิดเพลงโมซาร์ทให้ฟังคลาสสิกขวามือเฮฟวี่เมทัลค่ะทุกคนดูสิคะกระจายเลยกระจายกระจายสวยดีเนี่ยค่ะคือผลต่อเสียงต่อคลื่นเปิดนานไหมนานค่ะเปิดให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะทีนี้อันนี้เป็นดนตรีใช่ไหมคะมาดูคำพูดกันบ้างว่ามีคำพูดอะไรที่มีผลต่อน้ำบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคำพูดแบบบวกกับคำพูดแบบลบเนี่ยทำให้คริสตัลของน้ำต่างไปมากแค่ไหนถ้าเป็นคำพูดที่อย่างเช่นคำว่ารักนะคะเขาเอาว่าคำว่ารักเนี่ยไปแปะอยู่บนขวดน้ำเหล่านี้สวยมากเรืองรองผ่องอำพันมากคือบอกรักน้ำไปเรื่อยๆบอกรักน้ำไปเรื่อยๆฉันรักชมเขารักเธอน่ารักจังอุ้ยสะเก็ดน้ำสวยเรืองรองอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าเกลียดถ้าตรงกันข้ามไปเลยเกลียดฉันเกลียดเธอเธอมันโง่โอ้โหสะเก็ดคือแบบแตกตื่นไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะคะแล้วก็ด้วยการทดลองเนี้ยค่ะทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมีผลต่อน้ำจริงๆก็เป็นเหตุให้ชาวเน็ตไปทำการทดลองทำบ้างการทดลองนี้มีชื่อว่า Rice Experiment ก็คือการทดลองข้าวสุกพูดง่ายๆเข้า YouTube แล้วไปเสิร์ชดูได้นะคะอันนี้คือหนึ่งในการทดลองเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยจะต้องเอาน้ำเข้าไปในร่างเยอะมากนะคะดังนั้นเขาจะลองมาทดลองว่าเอาข้าวสุกใส่ลงไปในโหล3โหลโหลนึงเขียนว่ารักโหลนึงเขียนเกลียดอีกโหลนึงเขียน Nothing ก็คือไม่แคร์เฉยๆไม่ดูไม่แลเลยอีก2อันเนี่ยเดินผ่านเมื่อไหร่ไอ้ตัวรักเราก็จะบอกว่ารักนะรักรักตัวเกลียดเราก็จะส่งแบบเกลียดเกลียดฉันเกลียดแกทำแบบนี้ไปได้2อาทิตย์คุณผู้ชมคะขวามือข้าวเนี่ยเหมือนข้าวใหม่เลยนะฝั่งเลิฟยังดูดีอยู่ยังดูดีส่วนเฮดขึ้นลาไปเรียบร้อยแล้วค่ะอีกนิดนึงขวดจะเดินได้แล้วเพราะลาจะขยับตัวเองแล้วนะคะส่วนน็อตติงก็เริ่มบูดแล้วค่ะพี่โหน่งเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันเดียวกันค่ะแล้วที่สำคัญไม่ใช่ชาวเน็ตหนึ่งคนที่ทำคือมีอยู่พักหนึ่งเขาฮิตทำกันทั่ว YouTube เลย อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงได้ผลเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นผลที่บอกเราว่านักวิทยาศาสตร์บอกเราว่าเฮ้ยน้ำหนึ่งมีชีวิตสองน้ำมีความจำและน้ำสื่อสารได้สื่อสารกับเราแล้วก็สื่อสารกันเองอีกห้องทดลองหนึ่งในสตุตการ์ดนะคะมีการหยดน้ำวิธีการของเมื่อสักครู่นี้เขาฟรีซน้ำอันนี้เขาหยดน้ำแล้วทำให้น้ำแห้งแล้วเอากล้องถ่ายลงไปค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพนี้ค่ะภาพนี้เนี่ยถ้าไม่บอกไม่รู้นะคะว่าน้ำเป็นน้ำเหมือนกันเป๊ะแต่ที่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมคะคนละคนหยดเออทำไมอ่ะนั่นหมายความว่าเราอ่ะมีผลกับน้ำจริงๆสิ่งที่กำลังจะบอกในวันนี้ค่ะร่างกายของคนเราเป็นน้ำ 70% ใช่แล้วถ้าความคิดมีผลต่อน้ำจริงๆความคิดที่ไม่ดีก็ทำลายตัวเองก็เหมือนฟังเพลง Heavy Metal ก็เหมือนการพูดคำว่าฉันเกลียดแกฉันโง่แกโง่ฉันโมโหฉันโกรธฉันอาละวาดค่ะคุณกำลังทำลาย 70% ของตัวคุณเองของน้ำของเราเรากำลังสร้างน้ำเสียอยู่ในตัวของเราสมมติเราไปว่าใครแกมันโง่จริงอยู่ค่ะเรากำลังพุ่งเป้าไปที่เขาแต่ตัวเราแหละแต่เราอะความคิดเนี้ยมันผ่านเราก่อนนะคะผ่านน้ำในร่างเราก่อนถึงจะไปกระทบน้ำในร่างเขาถึงออกมาเป็นเสียงใช่ดังนั้นคนถึงบอกว่าเฮ้ยคิดดีมันจะดีต่อเราและคนอื่นดิฉันสมัยก่อนว่าพูดดีนี่มันเป็นความเชื่อตอนนี้วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วค่ะจากสะเก็ดน้ำเหล่านี้โอ้โหนี่มองน้ำเปลี่ยนไปเลยนะน
ศาสนาได้มีสิ่งนี้มานานมากในการแผ่เมตตาดังนั้นคำถามแรกที่ปอนถามว่าเฮ้ยทำไมเวลาเพื่อนพรมน้ำใส่แล้วเราหนีเจตนามันไม่ดีเอาแล้วทำไมเวลาพระพรมน้ำมนต์เราหึ่งปรีเข้าหน้าเลยเจตนาท่านดีเจตนาท่านดีแล้วทำไมน้ำแกงแกงจืดของแม่อร่อยกว่าคนอื่นแม่ใส่ความรักอ่ะความคิดเนี่ยอยากให้ลูกได้กินอยากให้ลูกอร่อยสิ่งนี้อธิบายได้ดังนั้นสิ่งที่ข่าวดีคือว่าเราเลือกที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้แค่เพราะเราเปลี่ยนความคิดแล้วเปลี่ยนน้ำ 70% ในร่างกายของเราอยากจะเอาแผ่นทองมาแปะปอนมากเลยเหนือชั้นมากเลยครับผมแล้วก็ส่งผลต่อทุกคนเลยครับท่านผู้ชมทุกคนมีน้ำ 70% อยู่แล้วครับใช่แล้วค่ะชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณน้องปอนแล้วก็คุณหน่งมากนะครับขอบคุณมากครับติดตามชมเรื่องดีๆแบบนี้ได้ในรายการจอดใจนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟนชอบบ่นว่าไม่มีเสื้อใส่ทั้งที่จริงๆก็มีอยู่เต็มตู้มันหมายความว่ายังไงครับคืออย่างนี้ จะเล่าบ้านเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันช้ำแล้วอะช้ำภาพนึกออกไหมคะชุดที่ไม่มีใส่เนี่ยถ้าแปลตรงตัวคือไม่มีเสื้อที่ยังไม่ได้ลง Instagram ใส่แล้วผมนี่แฟนชอบบ่นว่าไม่ใส่เสื้อมากกว่าเกงใส่ไหม สังคมอยู่ดีเมื่อร่วมกันส่งต่อแบ่งปันอันลี่เจลแอลกอฮอล์แครี่มีพลัสขอเชิญร่วมโครงการ9 for 1 Generous Society 9เพื่อน1สู่สังคมเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันสำหรับพระสงฆ์และคฤหัสถ์ทุกๆ9หลอดที่คุณซื้ออันลี่ขอร่วมบุญกับทุกท่าน1หลอดเพื่อแบ่งปันให้วัดและสถานที่ขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์ตามที่ได้รับร้องขอทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30 เมษายนมาร่วมสร้างสังคมอยู่ดีไปด้วยกันกับเรา